รุปบทเรียนบทที่1สารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศสารสนเทศเป็นคำที่ให้ความหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงตลอดจนความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับการประมวลผลและถูกบันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆมีความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้การเรียนการสอนและการวิจัยสารสนเทศมีความสำคัญต่อบุคคลองค์การเศรษฐกิจการศึกษาการเมืองและการปกครองสารสนเทศมีหลายรูปแบบสามารถจำแนกตามแหล่งปฐมภูมิแหล่งทุติยภูมิและแหล่งตติยภูมิส่วนการจำแนกตามประเภทของสื่อบันทึกสารสนเทศซึ่งเกิดจากการที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เขียนหรือบันทึกความรู้เรื่องราวต่างๆออกมาในรูปแบบของกระดาษวัสดุย่อส่วนสื่อแม่เหล็กและสื่อแสงสารสนเทศที่ดีต้องมีความถูกต้องตรงความต้องการครบถ้วนสมบูรณ์สามารถตรวจสอบเข้าถึงได้ง่ายมีความทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบันเหมาะสมกับการใช้งานอีกทั้งสารสนเทศมีบทบาทในด้านการตัดสินใจการศึกษาการพาณิชย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและด้านความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติน อกจากนี้ทรัพยากรสารสนเทศเป็นสื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆแบ่งได้3ประเภทคือสื่อตีพิมพ์สื่อไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์